ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาสวะ3ประการนี้3ประการเป็นไฉนคือกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาสวะ3ประการนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายควรเจริญสติปัฏฐาน4เพื่อละอาสวะ3ประการนี้สติปัฏฐาน4เป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายควรเจริญสติปัฏฐาน4เหล่านี้เพื่อละอาสวะ3ประการนี้แล